จะมาทำแกงหน่อไม้นะคะเป็นเมนูในวัยเด็กเลยอุ๊ยตกใจกะทิมันเต้นน่ากลัวมากเลยเมื่อกี้เมนูในวัยเด็กเนาะตั้งแต่เรียนประถมนะเพราะว่าอันนี้ใส่พริกแกงลงไปนะคะพริกแกงเผ็ดเอาไปผัดกับกะทิก่อนนะหัวกะทิตอนที่เราไปโรงเรียนวัยประถมอ่ะแล้วแม่ครัวชอบทำให้กินอย่างเงี้ยแล้วที่เราแช่แข็งใช่ไหมแล้วก็เอาไปผัดจนมันละลายนะคะจะทำให้สามีกินด้วยมิวก็ถามเขาก่อนนะว่าเออเนี่ยเธอกินแกงนี้ได้ไหมกินหน่อไม้เป็นไม้อะไรเงี้ยนะคะก่อนที่เราจะทำอ่ะมิวก็ถามก่อนนะคะกลัวเขากินไม่ได้เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องทำกับข้าวสองรอบอะไรเงี้ยว่าทำรอบเดียวก็คือกินได้ทั้งสองคนเลยอะไรเงี้ยลงไปนะคะแต่ถ้ามีเลือดไก่ด้วยก็ดีนะแต่ยังไม่มีอ่ะก็อยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ทำเท่าที่มีนะคะก็ผัดไปจนสุกต่อไปนะคะก็ใส่นี่เลยหน่อไม้นะคะลงไปอันนี้เป็นหน่อไม้แบบไม่ใช่แบบหน่อไม้สดนะคะหรือก็เอาไปล้าง 3-4 น้ำนะคะเนี่ยมันจะได้ไม่เปรี้ยวมันเป็นหน่อไม้โดงเนาะนี่ต่อไปนะคะก็ปรุงเครื่องนะคะเราจะใส่ชูรสนิดนึงแค่นี้น้ำตาลค่ะ2ช้อนโต๊ะชิมก่อนตานิดนึงปรุงเครื่องตามใจชอบนะใส่นี่เลยโหระพาแล้วก็ใบมะกรูดใส่พริกด้วยนะคะพริกสดเนาะพริกชีฟ้าหรือว่าพริกแดงสดอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแต่หมิวไม่มีเนาะหมิวก็ไม่ใส่นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วปิดไฟได้เลยนี่หน้าตาประมาณนี้จ้านี่เห็นไหมสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูในวัยเด็กของหมิวนะคะก็ชอบกินตั้งแต่ตอนเด็กๆเพราะว่าตอนไปเรียนประถมอ่ะกินเลยเรียนในวัยประถมนะคะแม่ครัวเนาะแม่เพื่อนเป็นแม่ครัวชอบทำให้กินนะยายโพอ่ะยายโพแกเป็นแม่ครัวนั่นแหละมาจ้ะมีกะมีไข่ด้วยนะไข่ต้มอาจจะไม่ได้เห็นกับข้าวทั้งหมดเนาะท้องร้องแล้วถ้าเอาน้ำปลาเพิ่มบอกเด้อจะทานอันไรตาน้ำปลาไอ้บานมันตรึกมีกะหยุดงานเริ่มทำงานวันเสาร์วันนี้เป็นวันปิดโรงเรียนวันแรกของที่ฟินแลนด์นะอ
หน่วยงานของมิกะไม่สามารถหยุดงานได้เนาะเพราะว่าทุกคนต้องการน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมิกะเนาะซุนวิทย์จะมาเอบอยลบเปตาไม่ว่าคือต้องไปทำงานอะถือว่าก่อนถือว่าไม่ค่อยเผ็ดเนาะว่าอะไรตาชิลิเมือสมุทรมันไอ้ไรตาเมนูนักเรียนตักละไข่ต้มเอารถไปแว็กตั้งแต่เช้าตอนเย็นอ่ะจะไปเอาวันสมัยก่อนนะกินโอ้โหมีแต่อาหารดีเลยนะกินทุกวันอ่ะกูก็กินทุกวันกุนโอลินรับแจ Mä en näky tässä niin kuin tämän karva samalla kuin tämän patsa. Frank เจอคนหน่อไม้คิดว่าเป็นผ้าขี้ริ้วMitä tilat? BCAA ja lähtökotiin ja aika vähän nyt, aika paljon. Mutta on vielä. Protein on vielä siellä. ถ้ามีหน่อไม้สดเนี่ยอร่อยนะแต่เนี้ยเป็นหน่อไม้ที่ยูนิตแพ็คเขาแพ็คมาเนี่ยเอาไปบีบน้ำไปล้างเอาไปบีบหน่อไม้แพ็คประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยก็100 บาทแล้วนะที่นี่นะบ้านเราไปหาตามป่าได้เนาะไม่ครับปูรอกระสุนนะครับตะมาไม่นะไปตัดผมมาไม่อาจจะการเล่นตะมาเนี่ยเนี่ยเหมือนคนทหารเลยอ่ะนี่ช่วยอันนี้กูอาร์มสตาร์
ไปตัดผมเมื่อวานที่ร้านตัดผมเขาก็ปิดร้านเหมือนกันนะที่ฟินแลนด์ปิดร้านเอาไก่มอมาแล้วจะซื้อนุ่นละได้แล้วนั่งกันดีใช่ไหมแล้วดันมือนี่ก็ยิ้มได้หรอสมัครเมสเมนต์อันนี้ไม่ต้องปรุงเยอะเลยนะปรุงตามใจชอบเชื่อกายกี่กันนะโมนะเดี๋ยวผมเป็นผมเป็นน่าร้อยอ่ะร้อยกินข้าวไปหมดเลยอยู่บอกว่ากินข้าวเยอะๆเบื่อสุดนะแล้วก็ตอนที่มิวถามว่าเอาข้าวเยอะไหมบอกว่าข้าวเยอะค่ะเวลากินข้าวเนี้ยมิวก็จะชอบถามว่าเอาข้าวเยอะไหมอะไรเงี้ยคุณเบลได้ไหมสิน่ะเดี๋ยวซื้อข้าวมาตุน20กิโลตอนนั้นเนาะตอนนั้นโควิดยังไม่ระบาดเท่านี้นะคะก็เดือนหนึ่งนะคะก็กินได้ประมาณ 6-7 เดือนมั้งเนาะแต่ว่าก็สกิมันตากิโลประมาณ7เดือนอะไรเงี้ยเพราะว่าเรากิน2คนเราก็ไม่ได้กินข้าวทุกวันอะส่วนมากก็จะกินออกหลังจากออกกำลังกายว่าก่อนออกกำลังกายนะมิวนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็มาทำเมนูในวัยเด็กเนาะในวัยประถมที่แม่ครัวชอบทำให้กินนะคะก็เลยมาทำให้สามีกินด้วยนะต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย